สำหรับคลิปนี้นะฮะพาเดินเที่ยวถนนคนเดินท่าแพเชียงใหม่นะฮะแต่ผมจะเดินจากที่พักผมใกล้ที่พักผมก็คือแบบเรียกว่าจากท้ายสุดไปหน้าสุดนะฮะจากตรงนี้สุดท้ายก็คือประตูท่าแพนะฮะผ่านวัดเจดีย์หลวงเลี้ยวขวาแล้วก็ตรงไปยาวเลยนะครับถึงประตูท่าแพเรียกว่าถ้าเดินกันจริงๆนี่ระยะทางนี้เดินเที่ยวกันเป็นชั่วโมงฮะคนเยอะด้วยนะครับถ้ามีเวลาเยอะเที่ยวตรงถนนคนเดินเนี่ยจัดเวลาเยอะๆน่าจะดีเพราะว่าถ้าแวะซื้อของด้วยผมว่า2ชั่วโมงก็จะพอหรือเปล่าเนี่ยสำหรับการเดินช้อปปิ้งนะครับเพราะของเยอะจริงๆเนี่ยเดี๋ยวพาเดินชมนะตลอดทางเลยคลิปนี้อาจจะยาวสักหน่อยนะตั้งความยาวของคลิปประมาณสัก24นาทีกว่าๆนะครับก็เรียกว่าพากันเดินตลอดทางนี่แหละนะฮะบางทีบางช่วงผมก็เจาะบางร้านให้ดูนะครับบรรยากาศของร้านค้าต่างๆว่ามีอะไรขายบ้างนะครับแล้วก็เดินตลอดเส้นทางไปอาจจะมีบางช่วงก็มีบริการพวกนวดแผนโบราณด้วยนะฮะบางช่วงก็จะมีพวกขายทั้งอาหารของใช้นะครับแล้วก็ของที่เป็นพวกโอท็อปนะเยอะแยะไปหมดเลยนะของที่เป็นแบบพวกครีเอทีฟดูสร้างสรรค์มันเยอะเหมือนกันเอนจอยกำลังลองใส่รองเท้าอ้าวได้รองเท้าที่ชอบแล้วเท่าไหร่นะ199บาทรักได้ไหมครับได้เลยมาครับรองเท้า199บาทI'm going to go to the hospital.
Thank you.
老师站起来的意义。骄傲。Thank you.
ว้าวดีนะบ้านมาได้อยู่เชียงใหม่ไม่งั้นคงหมดตัวไม่ได้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 
ก็เดินมาสุดทางแล้วนะครับมาโผล่ที่ประตูท่าแพแล้วนะครับเรียกว่าเราเดินจากท้ายสุดมาตรงหน้าประตูนะครับใช้เวลาเป็นสิบเป็นชั่วโมงแค่เดินไปเดินมาเลยก็เป็นถนนสุดโต่งที่ใหญ่มากจริงๆของเดินท่าแพเชียงใหม่มีทุกวันอาทิตย์นะฮะเดินไปมา